สะเทือนวงการแดงธัญญาโบกมือลาช่อง3แล้วซึ่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการมีหน้าที่ดูแลภาพรวมของช่องทั้งเรื่องละครซีรีส์รายการต่างๆจากหน้าที่ตรงนี้แดงธัญญาจึงไม่สามารถทำงานภายใต้ช่อง3ได้อีกโดยแหล่งข่าววงในเผยว่าแดงธัญญาจะมานั่งบริหารอย่างเป็นทางการในวันที่15 กุมภาพันธ์ 2564ยังไม่เท่านั้นเพราะวงในยังเผยอีกว่าผู้จัดคนดังยังพาไรเฟิลภูรีพงษ์ลูกชายคนเล็กมาด้วยรวมถึงว่าหากละครเรื่องมนรักหนองผักกะแยงที่นำแสดงโดยณเดชน์คูกิมิยะและโบเมลดาสุศรีเสร็จสมบูรณ์ก็อาจจะเห็นชื่อของอ๊อฟพงพัฒน์มาเป็นหนึ่งในผู้จัดละครให้กับช่องโมโนก็เป็นได้ชาวบ้านแห่มุงสอบจชนบุรีควัก1 ล้านแจกอั่งเปาที่บ้านเลขที่406/25เขตเทศบาลเมืองแสนสุขบางแสนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีของนายภาสกรหอมหวนเศรษฐีรับเหมาถมที่ดินและอดีตสทเทศบาลเมืองแสนสุขพร้อมด้วยนางสาวสุภีพันธ์หอมหวนสอบจชนบุรีได้เปิดบ้านนำเงินใส่ซองกว่า1 ล้านแจกชาวบ้านเนื่องในวันตรุษจีนโดยมีชาวบ้านจำนวนมากเข้าแถวเพื่อรับซองอั่งเปาตั้งแต่เช้านางสาวสุภีพันธ์เปิดเผยว่าทางบ้านได้แจกอั่งเปาเช่นนี้ทุกปีเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีสุขภาพแข็งแรงการ์ดอย่าตกโดยอั่งเปาแต่ละซองมีเงินตั้งแต่1,500-200 บาทโดยแจกเนื่องจากอยากให้กำลังใจชาวบ้านที่ลำบากช่วงซีวีขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วจะผ่านไปด้วยกันสอบถามชาวบ้านต่างก็รู้สึกมีความสุขในวันตรุษจีนและดีใจที่ยังมีผู้ใจบุญเห็นคุณค่าความเป็นเพื่อนมนุษย์มีน้ำใจนำเงินส่วนตัวมาแจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่มีรายได้น้อยนิวเผยเกือบไม่ได้คบเป๊กโดนแซวแรงอายุถูกมองไปไม่รอดแจงเหตุไม่มีทายาทนิวณภัสสรเผยเกือบไม่ได้คบเป๊กเปรมนัสโดนแซวแรงเรื่องอายุถูกมองเป็นคู่รักที่ไปกันไม่รอดแจงเหตุไม่มีทายาทสืบสกุลสักทีถือเป็นคู่สามีภรรยาที่หลายคนลุ้นหนักมากเมื่อไรพิธีกรหนุ่มเป๊กเปรมนัสและนักร้องสาวนิวณภัสสรจะมีเบบี้น้อยออกมาวิ่งเล่นสักทีหลังจากทั้งคู่จับมือเข้าประตูวิวาห์ตั้งแต่กลางปี2560แต่ก็ไร้วี่แววเรื่องข่าวดีล่าสุดเป๊กควงภรรยานิวออกมาเปิดใจย้อนเรื่องราวความรักผ่านรายการคุยแซบโชว์ว่าตนกับนิวเจอกันตอนถ่ายรายการเมื่อ12 ปีที่แล้วซึ่งนิวคนเป็นแอบชอบเป๊กตั้งแต่แรกเพราะเขาเป็นหนุ่มในสเปคที่หน้าตาน่ารักคิ้วเข้มและเท่แต่กลับมีสาเหตุที่ทำให้เราทั้งคู่เกือบไม่ได้คบกันเนื่องจากเป๊กมาแซวเรื่องอายุโดยมาถามนิวว่าอายุเท่าไรและเกิดปีอะไรซึ่งนิวตอบกลับว่าเกิดปี2526แล้วเป๊กพูดว่าอุ๊ยแก่ยอมรับตอนนั้นรู้สึกเคืองมากถึงขั้นไม่อยากคุยต่อแต่ก็ยังแอบชอบเป๊กอยู่เรื่อยๆโดยระหว่างที่คบหาดูใจกันยอมรับว่าทั้งคู่ปิดข่าวเนื่องจากขณะนั้นนิวกำลังจะออกอัลบั้ม2แล้วเป๊กกำลังมีชื่อเสียงและเป็นข่าวอยู่ทำให้นิวยังไม่แน่ใจและอยากลองคบกันแบบเงียบไปก่อนได้ประมาณปีหนึ่งจนในที่สุดก็ชวนเป๊กมาแสดงเป็นพระเอก MVพอเพลงดังขึ้นจึงทำให้นักข่าวรู้และเป็นการเปิดตัวไปในตัวด้านเพื่อนสนิทนักร้องดูโอจิ๋วปิยนุชและชาวเน็ตหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน่าจะคบกันไม่รอดเนื่องจากด้วยลุคของเป๊กเป็นคนเจ้าชู้
ปิกทั้งช่วงนั้นมีข่าวเยอะทำให้เพื่อนสนิทอย่างจิ๋วต้องช่วยสแกนทุกอย่างในระหว่างที่คบกันอีกทั้งเป๊กต้องใช้เวลาพิสูจน์ตนเองพอสมควรจนมาถึงตอนนี้คบหาดูใจกันได้12ปีแล้วส่วนเรื่องที่ยังไม่มีทายาทนั้นทั้งคู่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ติดที่พอจะมีลูกแล้วเรื่องงานเข้ามาตลอดจึงทำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับการมีลูกอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาได้ไปหาหมอสูตินรีเวชเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และหมอดูรวมถึงไปไหว้พระเพื่อขอลูกที่ฮ่องกงรวมถึงใช้เคล็ดชนท้องกับคนที่กำลังตั้งครรภ์ในวงการบันเทิงเกือบทุกคนแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จคาดว่าปี2565ลูกน่าจะมาเนื่องจากหมอดูได้ทำนายไว้ม้าอรณภาส่งกำลังใจให้กาละแมหลังประกาศยุติบทบาทพิธีกรม้าอรณภาเข้ามาคอมเมนต์ในไอจีกาละแมพัชรศรีส่งกำลังใจให้น้องรักหลังประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการเข้าอกเข้าใจกันโดยแท้จริงเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมหลังจากได้รับทราบข้อกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปมโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริงกาละแมพัชรศรีได้โพสต์ประกาศยุติบทบาทการเป็นพิธีกรทุกรายการซึ่งตอนนี้ประจำอยู่2รายการนั่นคือรายการสามแซ่บและรายการเทคมีเอาท์ไทยแลนด์กาละแมประกาศยุติทุกบทบาทพิธีกรขอบคุณที่ติดตาม24ปีในขณะที่แฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างท่วมท้นด้านพิธีกรรุ่นพี่อย่างม้าอรณภาที่เคยร่วมงานกันในรายการสามแซ่บซึ่งได้ยุติบทบาทการเป็นพิธีกรทุกรายการไปก่อนหน้านี้ปมเหตุจากการคอมเมนต์ข่าวนักเรียนแสดงจุดยืนทางการเมืองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้รุ่นน้องกาละแมด้วยอีโมติคอนหัวใจสีแดงมากถึง6ดวงเรียกว่าเป็นการเข้าอกเข้าใจกันโดยแท้จริงแดงธัญญาโบกมือลาช่อง3นั่งแท่นประธานฝ่ายผลิตรายการโมโนเน็กผู้จัดชื่อดังแดงธัญญาวชิรบรรจงโบกมือลาช่อง3อย่างเป็นทางการโดดนั่งเก้าอี้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการโมโนเน็กทำเอาวงการทีวีฮือฮาไม่น้อยหลังผู้จัดชื่อดังแดงธัญญาวชิรบรรจงได้โบกมือลาช่อง3เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมถือฤกษ์ดีวันที่11กุมภาพันธ์64เข้ารับตำแหน่งใหม่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนโดยในช่วงเช้าของวันนี้คุณปฐมพงษ์ศิรชัยรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณบรรณสิทธิ์รักวงศ์ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO 29บริษัทโมโนบรอดคาสต์จำกัดและคุณหทัยทิพย์หมัดจุ้ยผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์บริษัทโมโนสตรีมมิ่งจำกัดได้เป็นตัวแทนบริษัทในเครือมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณธัญญาวชิรบรรจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมทำพิธีบวงสรวงพระพรหมและพระพิคเนศเพื่อความสิริมงคลก่อนเริ่มทำงานจริงในวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะโมโนเน็กออฟฟิศถนนชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าในส่วนของบริษัทแอคอาร์ตเจเนเรชั่นจำกัดที่มีแดงธัญญาวชิรบรรจงเป็นผู้บริหารและออฟพงพัฒน์วชิรบรรจงเป็นผู้กำกับนั้นยังมีงานละครที่ทำกับทางช่อง3อีก2เรื่องคือมนรักหนองผักกะแยงที่มีณเดชน์คูกิมิยะแสดงคู่กับโบเมลดาสุศรีใกล้จะปิดกล้องแล้วและอีกเรื่องคือลายกินนรีที่ณเดชน์เล่นคู่กับยาย่าอุรัสยา
ยังอยู่ในระหว่างการถ่ายทำส่วนโปรเจกต์ละครซีรีส์ดวงใจเทวพรหมภาคต่อของละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพที่ค่ายแอคอาร์ตเคยเป็นหนึ่งในผู้จัดละครในซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรัชชานนท์นั้นยังไม่มีการเปิดเผยที่แน่ชัดว่าค่ายแอคอาร์ตจะยังคงทำภาคต่ออีกหรือไม่